ันที่2 day 2วันนี้เราอยู่ที่ Animal Kingdom ยัง ให้ดูบรรยากาศไว้เป็นเพลงอยู่ในป่านี่นะคะเหมือนเข้ามาในป่าเหมือนมาเดินป่าอยู่ในป่าอันนี้เราตั้งใจจะมาเร็วเพื่อเข้าไปดูอวตารแต่ว่าตอนนี้ไลน์อัพ120นาทีแล้ว180อ่ะ180ก็เลยคิดว่าเราจะไปดูไหมก็ยังไปดูอยู่ดีแต่ว่าอาจจะไปเล่นอย่างอื่นก่อนมาดูกันนะคะว่าเราจะพาไปที่ไหนบ้างมีเครื่องเล่นอะไรบ้างคะที่เราจองฟาสไว้มี Everest มันก็มีอะไรบ้างวะ Everest เป็นยังไงเป็นเครื่องเล่นหรือว่าเป็นเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่น Everest ต้องสูงแน่เลยมีอะไรมีมาจาโร่ซาฟารีคืออะไรคะนั่งเข้าไปในชมซาฟารีตรงนี้ต้นไม้ไปดูเข้ามาเหมือนอยู่เข้ามาในเขาก็ทำดีเนาะอันนั้นเมื่อวานนี้เราไป Magic Kingdom ก็จะเหมือนแบบเข้าไปในดิสนีย์เป็นกับโลกการ์ตูนอะไรเงี้ยแต่อันนี้เหมือนแบบอยู่ในป่ามิซอนอันนั้นคือต้นไม้ปลอมนะน่าอันนั้นคือต้นไม้ปลอมแต่มันเจ๋งมากเลยเหมือนเขาสร้างเมืองขึ้นมาใหม่แต่ละเมืองไม่ใช่เมืองสิเป็นโลกเลยโลกของดิสนีย์เดี๋ยวเราไปเล่นอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายมาให้ดูใหม่นะคะเขาก็มีเสียงจิ้งหรีดเสียงนกร้องให้เหมือนอยู่ในป่าจริงๆนะคะเข้ามาในดิสนีย์แล้วมันจะเป็นเสียงนกร้องเสียงจิ้งหรีดร้องนี่เป็นเสียงที่เขาทำขึ้นมานะคะไม่ใช่ของจริงค่ะแต่ว่าจะได้บรรยากาศทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราอยู่ในป่าแล้วก็สัมผัสกับธรรมชาติจริงๆเลยนะคะในโลกของดิสนีย์นี่น่าทึ่งจริงค่ะมาถึงจุดที่เรามารอเพื่อที่จะเข้าไปในเครื่องเล่นแรกนะคะของ Animal Kingdom แห่งนี้นะคะสังเกตดูว่าแถวยาวมากเลยนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูบรรยากาศค่ะคนเยอะมากนะคะเราต้องมีความพยายามมากๆนะคะในการรอคอยเพื่อเล่นเครื่องเล่นครั้งหนึ่งเนี่ยเจอเจ้าตัวนี้ค่ะน่ารักมากเลย
ใกล้ถึงแล้วนะคะตอนนี้พนักงานเขาบอกว่าให้เราสองครอบครัวนั่งด้วยกันได้ไหมนะคะเราก็โอเคค่ะเพราะว่าเราไม่อยากรอแล้วนะคะตื่นเต้นมากเลยจะได้ขึ้นแล้วค่ะแต่เครื่องเล่นแต่ละเครื่องที่เรารอนะคะรอไม่ต่ำกว่าเป็นชั่วโมงเลยค่ะแต่ว่าทุกครั้งก็คือคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะใกล้จะได้ขึ้นแล้วค่ะการมาดิสนีย์แลนด์นะคะมาเราไม่ต้องกังวลนะคะว่าเราจะแก่เกินไปหรือเปล่าสำหรับมาเที่ยวที่ดิสนีย์นะคะมันไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นที่สำหรับเด็กอย่างเดียวนะคะเรารู้สึกว่าเรามาที่นี่แล้วเราจะรู้สึกเด็กลงมากกว่านะคะI'm sorry.
จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปแรกนะคะที่ Disney World Orlando Florida นะคะเป็นยังไงบ้างคะถ้าชอบอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเรามาดูคลิปต่อไปเป็น Africa Zone ค่ะจะพาไปดูสัตว์น่ารักนะคะเหมือนว่าเราเข้าไปในซาฟารีเลยค่ะถ้ายังไงอย่าลืมตามกันดูนะคะในคลิปต่อไปค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย